สว.เสรีตั้งเป้าถล่มนโยบายรัฐบาลวางตัวอดีตปลัดคลังชำแหละแจกเงินดิจิทัลเสรีเตือนนายกรัฐมนตรีรัฐบาลใหม่พึงระวังตัวเองอย่าใช้อำนาจเพื่อประโยชน์ตัวเองพวกพ้องอย่าใช้อารมณ์ตัดสินใจตั้งเป้าถล่มนโยบายรัฐบาลทั้งที่หาเสียงไว้นโยบายที่ต้องทำตามรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่5กันยายน2566ที่รัฐสภานายเสรีสุวรรณพานนท์สว.ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการกมท.พัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภากล่าวว่าเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมามีการประชุมกมท.หารือถึงการแถลงนโยบายของรัฐบาลในวันที่11กันยายนเบื้องต้นกมท.ได้วางแนวทางให้ผู้สนใจหรือเชี่ยวชาญในแต่ละเรื่องช่วยกันเสนอแนะทิศทางหรือการทำงานของรัฐบาลโดยมีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับนโยบายที่หาเสียงไว้และนโยบายที่ต้องดำเนินการที่เป็นหน้าที่ของรัฐตามรัฐธรรมนูญรวมถึงในส่วนเศรษฐกิจอย่างนโยบายแจกเงินดิจิทัล 10,000 บาทที่จะมีนายสถิตลิ่มพงษ์พันธุ์สว.ซึ่งเป็นอดีตปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้ดำเนินการนายเสรีกล่าวต่อว่าส่วนนโยบายเรื่องการเมืองจะมีข้อห่วงใยเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลเพราะการบริหารรัฐบาลที่มาจากหลายพรรคในแต่ละพรรคจะมีนโยบายของตัวเองต้องผสมผสานกันนำไปปฏิบัติได้จริงซึ่งสว.คงต้องเสนอแนวทางให้สามารถบริหารรัฐบาลไปได้ด้วยความราบรื่นและนายกรัฐมนตรีต้องวางแนวทางบริหารประเทศโดยต้องดูนโยบายรัฐบาลและของรัฐเป็นหลักนำความรู้ความสามารถเดิมที่บริหารองค์กรภาคเอกชนมาใช้เท่าที่จะทำได้เมื่อถามว่าต่างชาติยังเป็นตัวกำกับนโยบายของรัฐบาลหรือไม่นายเสรีกล่าวว่าคิดว่าต่างชาติคงไม่แสดงออกอะไรมากต้องรอดูต่อไปเพราะเป็นเรื่องความมั่นคงที่ต้องพึงระมัดระวังปัจจุบันหลายประเทศที่เป็นมหาอำนาจพยายามก้าวก่ายแทรกแซงประเทศต่างๆและส่งผ่านทางองค์กรภาคเอกชนที่จะสร้างปัญหาได้เช่นเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญหรือจัดให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตนคิดว่ารัฐบาลต้องระมัดระวังและอย่าคล้อยตามเรื่องเหล่านี้ต่อข้อถามว่าอยากฝากการบ้านอะไรถึงรัฐบาลชุดใหม่บ้างนายเสรีกล่าวว่าสิ่งที่ระมัดระวังคือการบริหารประเทศเพราะในการทำงานถ้ามัวแต่ระวังคนอื่นแล้วไม่ระวังตัวเองก็อาจใช้อำนาจที่มากเกินไปหรือใช้อำนาจไปในแนวทางผลประโยชน์ดังนั้นรัฐบาลต้องเตือนตัวเองและระมัดระวังตัวเองและการทำงานต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลอย่าใช้อารมณ์ตัดสินใจหลายเรื่องที่รัฐบาลต้องตัดสินใจอาจกระทบต่อความรู้สึกของประชาชนจึงอยากให้ระมัดระวังอย่าไปยึดอยู่กับผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องต้องใช้มาตรการทางกฎหมายที่เป็นธรรมถ้าไม่มีการกระทําใดที่ทําให้เกิดความเหลื่อมล้ําก็จะไม่ถูกต่อต้านมากนายเสรีกล่าวต่อข้อถามถึงกรอบเวลาที่เหมาะสมในการอภิปรายในการแถลงนโยบายรัฐบาลนายเสรีกล่าวว่าอยู่ที่สมาชิกว่าจะมีคนสนใจอภิปรายกี่คนและมีเรื่องอะไรบ้างถ้าคนอภิปรายน้อยวันเดียวก็พอได้แต่ถ้ามีคนอภิปรายเยอะคิดว่า2วันน่าจะเพียงพอเมื่อถามถึงนโยบายปรองดองที่มีผู้เสนอให้ออกพ.ร.ก.นิรโทษกรรมนักโทษคดีการเมืองนายเสรีกล่าวว่าในประเด็นดังกล่าวหากเห็นพ้องต้องกันไม่ขัดข้องต่อกันขอให้ดำเนินการไปอย่างไรก็ตามในประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นหากจะทำให้เลิกขัดแย้งและบ้านเมืองสงบจริงคนที่กระทำผิดต้องยอมรับผิดในความผิดของตนเองรวมถึงต้องระบุว่าไม่กลับไปทำผิดในคดีซ้ำอีกตนเชื่อว่าหากทำได้จะทำให้เกิดความปรองดองและความสงบในบ้านเมืองเรื่องความปรองดองในรัฐบาลนั้นผ
ผมมองว่าจากการร่วมกันตั้งรัฐบาลและจัดคณะรัฐมนตรีใหม่นับว่าเป็นความปรองดองที่เกิดขึ้นได้แล้วนายเสรีกล่าวคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1ถ่ายรูปหมู่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าหลังเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1ถ่ายรูปหมู่หน้าตึกไทยคู่ฟ้าหลังเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสถือเป็นคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1โดยสมบูรณ์วันที่5กันยายน66ที่ทำเนียบรัฐบาลผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำหรับบรรยากาศวันที่คณะรัฐมนตรีมีกำหนดเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนปฏิบัติหน้าที่และแถลงนโยบายต่อสภาโดยตั้งแต่ช่วงเช้าบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักบรรดาข้าราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งคณะทำงานของบรรดาคณะรัฐมนตรีทยอยเดินทางมาถึงตั้งแต่ช่วงเช้าต่อมานายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวสีดำป้ายแดงทะเบียนกไก่6506กทมมายังทำเนียบรัฐบาลโดยจะไม่ใช้รถประจำตำแหน่งของทำเนียบรัฐบาลเมื่อมาถึงนายเศรษฐาจะนำคณะรัฐมนตรีที่สวมชุดปกติขาวทั้งหมดขึ้นรถตู้ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีสลค.เพื่อเดินทางไปเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณขณะที่ทำเนียบรัฐบาลจัดเตรียมสถานที่ห้องสีเหลืองตึกสันติไมตรีให้รัฐมนตรีถ่ายภาพทำบัตรประจำตัวของรัฐมนตรีโดยพันตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลถ่ายภาพทำบัตรประจำตัวเป็นคนแรกจากนั้นเวลา 14:15 นที่บริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาพร้อมคณะรัฐมนตรีเดินทางกลับมาถึงทำเนียบรัฐบาลภายหลังเข้าเฝ้าเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณจากนั้นทั้งหมดร่วมกันถ่ายรูปหมู่ตามธรรมเนียมปฏิบัติโดยมีช่างภาพและสื่อมวลชนทั้งไทยและต่างประเทศให้ความสนใจบันทึกภาพโดยทุกคนมีสีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสถือเป็นคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1โดยสมบูรณ์ไวร่าดังคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเปิดภาพล่าสุดนักร้องเจ้าของเพลงฮิตในอดีตยังสวยเป๊ะคัฟเวอร์เต็มติ๊กต็อกกลับมาเป็นไวร่าดังคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเปิดภาพปัจจุบันนักร้องเจ้าของเพลงฮิตในอดีตยังสวยเป๊ะเป็นที่พูดถึงฮิตกันหนักในโลกติ๊กต็อกตอนนี้กับเพลงคนจนมีสิทธิ์ไหมคะคลิปเพลงเนื้อเพลงติดหูว่าคนจนล่ะมีสิทธิ์ไหมคะคนจนล่ะมีสิทธิ์ไหมคะมีงานให้ทำไหมคะปริญญาไม่มีแต่มีนะคะแต่มีนะคะมีชาวเน็ตนำมาคัฟเวอร์กันหลายเวอร์ชั่นตอนนี้หลังจากช่อง TikTok @molam1000tw แชร์คลิปเจ้าของเสียงร้องหมอลำแขกเดือนเพ็ญเด่นดวงต้นฉบับทำเอาได้รับความสนใจเป็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากถึงนักร้องสาวคนสวยในคลิปต่างชื่นชอบน้ำเสียงและอินเนอร์การร้องทำเอาหลายคนไปส่องหาพบ TikTok @pin385 อัปเดตชีวิตนักร้องเพลงดังเดือนเพ็ญเด่นดวงเป็นคลิปแม่ปัจจุบันคร่าตอนนี้เลี้ยงหลานทำเกษตรคร่าจุลภาคพบชีวิตหลังปล่อยไม้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมเดือนเพ็ญเด่นดวงชมคลิปท่ามกลางคอมเมนต์แห่ชมอาทิตามมาจากคนจนมีสิทธิ์ไหมคะยังสวยอยู่เลยค่ะสวยมากโครงหน้าสวยหุ่นดีอยู่เลยคุณแม่ยังสวยเหมือนเดิมค่ะเป็นต้นเครื่องหมายสี่เหลี่ยมคนจนมีสิทธิ์ไหมคะ